สวัสดีครับพ่อบ้านเกมเพย์ครับวันนี้มีหูฟังเสียงดีนะครับหูฟังเกมเสียงดีนะครับ Total Beat Stealth 600 Gen 2มาแนะนำนะครับตัวที่ผมสั่งมาเป็นตัวที่เอาไว้ Connect Direct กับ Xbox โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox One Xbox Series X Xbox Series S นะครับสามารถนำไปต่อได้โดยตรงเลยนะครับของ Total Beat มีหลายรุ่นนะครับแต่ที่ผมสั่งมาเพราะผมมีเครื่องเล่น Xbox นะครับเพราะฉะนั้นต้องสั่งให้ตรงรุ่นนะครับถ้าใครอยากได้ที่เอาไว้ต่อกับ PC ได้กับ PlayStation ได้ก็จะเป็นตัว Mac นะครับเรามาดูด้านในครับตัวนี้เป็น Quick Guide นะครับ Quick Guide ในนี้ก็จะมีพวก QR Code เอาไว้สแกนเพื่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเป็นควิกเมนวลนะครับเป็นสติกเกอร์มาให้1แผ่นนะครับอันนี้แล้วก็มีเมนวลเอาไว้ดูการปรับตั้งค่าปุ่มต่างๆในหูฟังนะครับแล้วมาดูที่แผ่นในกล่องนะครับมีแค่สายชาร์จเป็นไทป์ C นะครับเส้นใหญ่นะครับผมมองว่าน่าจะจ่ายไฟแล้วชาร์จได้เต็มไวกว่าสายอื่นนะครับเพราะเส้นใหญ่มากนะครับมาดูที่ตัวหูฟังครับตัวหูฟังเป็นพลาสติก ABS ทั้งตัวนะครับสีขาวนะครับที่ผมสั่งมามีซองกันชื้นด้วยนะครับตัวสไลด์เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่มีความแข็งแรงนะครับเพราะผมลองขยับบิดแรงๆดูแล้วนะครับมีความแข็งแรงเหนียวพอสมควรนะครับงานประกอบดีนะครับตัวนี้ดูนวมด้านบนเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับตัวด้านข้างสามารถปรับขยับนะครับปรับองศาหูฟังได้นะครับตัวหูฟังนะครับตัวครอบเป็นเมมโมรี่โฟมเนื้อแน่นนะครับคือไม่แน่ใจว่าใช้ไปนานแล้วจะยุบไหมแต่ว่าจากคุณภาพตามยี่ห้อแล้วน่าจะโอเคนะครับเรามาดูสามารถบิดนะครับบิดหมุนได้นะครับบิดหมุนเพื่อเอาไว้พาดคอวางได้สวยงามนะครับพกพาได้สะดวกเพราะเป็นไวเลสนะครับไม่มีสายเกะกะชาร์จ1ครั้งใช้ได้15ชั่วโมงนะครับมีโหมดเสียงให้ปรับทั้งหมด4โหมดนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเสียงของ Total Beat ที่ใช้ชื่อว่าSuper Human Healing นะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Total Beat นะครับให้เสียงอบล้อมและบรรยากาศที่สมจริงนะครับมีวอลลุ่มนะครับเอาไว้ปรับเสียงเพิ่มลดเสียงนะครับปรับเสียงแชทกับเสียงเกมนะครับปุ่มโหมดแล้วก็ Power On Off แล้วก็ตัวซิงค์กับเครื่องใต้USB Type C นะครับเรามาดูก้านไมค์ครับสามารถปรับลงมาได้ต่ำสุดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับให้เข้าใกล้ปากได้อย่างนี้นะครับเสียงไมค์ค่อนข้างดีครับเสียงใสหนักแน่นดีนะครับผมลองเทสให้แล้วนะครับวิธีการมิ้วไมค์ก็ดันขึ้นไปนะครับพับเก็บก็จะเป็นการมิ้วไมค์อันนี้เวลาใช้เบื้องต้นนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบสายไทป์ซีเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับและอีกฝั่งเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับหา Total Beat นะครับ Total Beat คือเว็บไซต์ของเขานะครับพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับเข้าไปที่ Google ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมองด้านบนขวานะครับจะมีคำว่า Support และ Download นะครับ and Download ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Download ครับผมนะครับเลื่อนลงมาเจอ Audio Hub ครับก็ Visit Audio Hub ไปเลยนะครับกดเข้าไปหารุ่นของตัวเองครับรุ่นหูฟังที่ตัวเองใช้อยู่นะครับของผมเป็นตัวนี้นะครับเป็น Xbox Gen 2ตัวนี้นะครับเป็น Total Beat 600 Gen 2ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างครับใครใช้ Mac กดดาวน์โหลด Mac ใครใช้ Windows กดดาวน์โหลด Windows ครับของผมกดไปที่ Windows นะครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จไปที่เราดาวน์โหลดมาไว้แล้วดับเบิลคลิกครับติดตั้งอ่านอากีอ่านข้อตกลงให้เรียบร้อยนะครับ accept กดหาตำแหน่งที่วางของโปรแกรมนะครับไว้ไดไหนก็กดเข้าไปนะครับกด install รอติดตั้งแป๊บเดียวครับก็ launch โปรแกรมขึ้นมานะครับกดให้มันรันโปรแกรมขึ้นมาพอรันโปรแกรมขึ้นมาเสร็จก็จะเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามันจะฟ้องให้เราเชื่อมต่อก่อนนะครับให้เชื่อมต่อก่อนต้องเอาหูฟังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับนี่ครับแล้วมาดูครับกดไปที่อัปเกรดนะครับมันก็จะบอกว่าเราจะอัปเกรดเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะครับก็กดตกลงไปนะครับกดตกลงไปรอมันอัปเกรดจนเสร็จนะครับห้ามถอดสายห้ามปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับรอมันติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
ช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวนะครับครั้งแรกนะครับเราแกะออกมาจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับเวอร์ชั่นที่มาจากโรงงานนะครับแต่พอเขาใช้ไปสักพักนึงเขาพัฒนาเฟิร์มแวร์เราก็ต้องมาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของหูฟังนะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตกับเกมใหม่ๆที่ออกมาด้วยนะครับนี่ครับรอสักแป๊บหนึ่งประมาณไม่เกิน 3-5 นาทีนะครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคนนะครับอัปเกรดสักเซตนะครับเรียบร้อยทีนี้มาเช็คสถานะครับกดไปที่ตัว i นะครับมันจะบอกว่าเราได้อัปเกรดเวอร์ชันตรงกับด้านขวามือหรือยังนะครับคือล่าสุดนะครับวิธีซิงค์นะครับกดที่ตัวเครื่อง Xbox ซิงค์กับหูฟังนะครับไฟจะกระพริบไฟสีเขียวจะกระพริบนะครับถ้าซิงค์กันเรียบร้อยไฟสีเขียวจะติดค้างนะครับสังเกตมุมด้านบนขวาของเครื่องเล่น Xbox นะครับมุมจอนะครับนี่มันก็จะซิงค์แบบนี้นะครับถ้าเปิดเครื่องมาแล้วมันซิงค์กับเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับโชว์ขึ้นมาก็สังเกตที่มุมขวาด้วยนะครับถ้าซิงค์ไม่ได้หรือมีปัญหาให้เข้าไปดูในเซตติ้งก็ได้นะครับไปเช็คดูในเซตติ้งก็ได้นะครับว่าของเราเชื่อมต่อไปหรือยังนะครับถ้าขึ้นลักษณะของผมแบบนี้นี่ครับก็แสดงว่าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับมาดูเรื่องเสียงกันครับเสียงของ Total Beat นะครับมันจะมีระบบเสียงที่ชื่อว่า Super Human Healing นะครับเป็นเสียงเฉพาะ Exit ของหูฟัง Total Beat นะครับคือมันจะให้รายละเอียดของเสียงฝีเท้าเสียงรอบข้างที่ดีมากนะครับจากการเทสและทดสอบนะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับคือให้รายละเอียดโอบล้อมที่ดีมากนะครับน้ำหนักเสียงค่อนข้างแน่นนะครับส่วนเรื่องไมโครโฟนนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับไว้แชทในปาร์ตี้นะครับเล่นเกมกับเพื่อนเสียงไมโครโฟนใสใช้ได้เลยนะครับเสียงรบกวนต่ำมากนะครับคือที่ผมมาแนะนำให้ดูหวังว่าคนที่อยากได้หูฟังอยู่แล้วนะครับจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเอาไว้ตัดสินใจนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ